ค่ะและต่อมาเราก็มาดูวิธีการบำรุงรักษาของตัวเครื่องแลกเหรียญกันนะคะและทุกครั้งที่เราจะทำความสะอาดเครื่องเนี่ยเราจะต้องถอดปลั๊กก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะเปิดเครื่องค่ะนะคะแล้วก็ทำการถอดกล่องออกมาก่อนนะคะถอดกล่องเหรียญออกมาเก็บเหรียญนะคะตัวนี้จะเป็นจานหมุนค่ะถอดออกมาและด้านในก็จะมีตัวแกนสำหรับหมุนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามหายเลยเพราะว่าถ้าหายเนี่ยตัวแกนนะคะจะไม่สามารถหมุนได้ค่ะก็จะเก็บเอาไว้ในนี้นะคะวางไว้ค่ะและด้านในนี้นะคะเวลาทำความสะอาดก็เป็นการใช้แปรงหรือว่าผู้กันนะคะแบบแห้งเนี่ยทำการปัดฝุ่นด้านในและก็ตรงนี้นะคะทั้งสองด้านนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดขนาดจำนวนเหรียญนะคะก็จะทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะและต่อมาก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์การจ่ายเหรียญค่ะการเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดตรงด้านนี้นี่ค่ะแล้วเราก็จะปิดลงไปแล้วก็กดลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่แกนนะคะอย่าลืมใส่แกนค่ะแล้วก็ใส่จานหมุนลงไปเลยค่ะและต่อมานะคะตัวกล่องเหรียญนะคะจะต้องให้ตัวสปริงนี้อยู่ด้านหลังทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็วางลงไปให้ตรงล็อกเมื่อคิดว่าตรงล็อกแล้วนะคะดันเข้าปึ๊บมันจะมีเสียงล็อกอยู่ดังกึ๊กเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็สามารถปิดเครื่องนะคะแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยค่ะ